โลกเพิ่งตะลึงกับกลุ่มไตรภาคีออคัส3ชาติพันธมิตรใหม่ของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียมาตลอดห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลานี้ถึงเวลาของกลุ่มจัตุรมิตรคอส4ชาติพันธมิตรสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียโจตัวประกาศสัปดาห์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติพันธมิตรขานอำนาจจีนแท้จริงประชุมร่วมกันที่สหรัฐต่อหน้าเวทีผู้นำโลกที่มาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่76ชนิดที่ย้ำเตือนให้โลกได้รับรู้และช็อตไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อผนึกทั้งกลุ่มครอสและออคัสเข้าด้วยกันถือเป็น2กลุ่มพันธมิตรปิดล้อมจีนในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญล่าสุดบริษัทโบอิ้งยักษ์ใหญ่ด้านอากาศยานของสหรัฐประกาศแผนตั้งโรงงานผลิตโดรนกองทัพรูปแบบใหม่ในรัฐควีนแลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าหลังข้อตกลงออคัสเพิ่งผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ไทม์ไลน์แผนกลยุทธ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนและพันธมิตรนี้จ้องกีทาทัพเข้ามาในอินโดแปซิฟิกเป็นอย่างไรกลุ่มคอร์สคืออะไรมีที่มาเป็นเช่นไรประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับไปกลางเดือนกรกฎาคม2564สหรัฐซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่กับออสเตรเลียบริเวณนอกชายฝั่งรัฐควีนแลนด์ออสเตรเลียภายใต้ชื่อการฝึกซ้อมรบทาลิสมันเซเบอร์21ที่นำโดยกองทัพออสเตรเลียเป็นการมอบโอกาสให้ประเทศในแปซิฟิกได้กระชับความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรกับสหรัฐผ่านการฝึกซ้อมรบทางทหารที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการร่วมกันโดยมีการฝึกซ้อมรบทั้งทางทะเลและบนบกการจัดกำลังทัพการฝึกปฏิบัติการในเขตเมืองตลอดจนการต่อสู้ทางทะเลและอากาศณเวลานั้นไม่มีใครให้ความสนใจมากนักยกเว้นกองทัพเรือจีนส่งเรือมาลาดตระเวนสอดส่องการฝึกโดยพลอากาศจัตวาสก็อตเบลลิงแฮมแห่งกองทัพออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ในช่วงภารกิจการฝึกว่านอกจากสหรัฐแล้วยังมีประเทศอื่นที่เข้ามาร่วมซ้อมรบที่รัฐควีนแลนด์ได้แก่แคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์และอังกฤษพร้อมทั้งระบุว่าการซ้อมรบเดียวกันนี้เมื่อปี2562ออสเตรเลียก็พบว่ามีเรือลาดตระเวนของจีนเข้ามาสอดส่องภารกิจดังกล่าวไม่ไกลจากเขตหน้าน้ำของออสเตรเลียเช่นกันคงไม่มีใครคาดคิดว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและออสเตรเลียที่เกิดขึ้นทุกๆ2ปีแต่ปีนี้พิเศษอาจจะเป็นหนึ่งในชั้นความลับทางความมั่นคงที่เพิ่งเปิดหน้าชัดเจนภายใต้ข้อตกลงออคัสระหว่างสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียเมื่อวันที่15กันยายน2564เพราะเปิดโอกาสให้เหล่าชาติพันธมิตรได้มาเข้าร่วมซ้อมรบในการปฏิบัติการครั้งนั้นเมื่อไล่เรียงไทม์ไลน์แผนเปิดยุทธการอินโดแปซิฟิกผู้นำสหรัฐและผู้นำอังกฤษไม่ได้เพิ่งวางหมากมาแค่วัน2วันแต่หมากเกมนี้เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่กองเรือรบสหราชอาณาจักรและกองเรืออารักขาของทางอังกฤษและกองเรือรบสหรัฐพร้อมทั้งเครื่องบินรบสุดทันสมัย F-35B ของทั้งสองชาติแล่นมาด้วยกันบนเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth ของอังกฤษโดยมีเรือดำน้ำสหรัฐร่วมอารักขาออกมาจากท่าเรือปอร์ตสมัธของอังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ทั้งนี้การลงนามข้อตกลงออคัสนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียย้ำว่าเคยแจ้งให้กับทางฝรั่งเศสทราบแล้วว่าจะยกเลิกการสั่งซื้อเรือดำน้ำ12ลำมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาทเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2564แต่ทางฝรั่งเศสออกมาระบุว่าเพียง1วันก่อนที่ข้อตกลงออคัสคลอดออสเตรเลียยังแสดงความพอใจในโครงการต่อเรือดำน้ำของบริษัทนาวานกรุ๊ปบริษัทต่อเรือสัญชาติฝรั่งเศสที่มีรัฐบาลฝรั่งเศสถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยดังนั้นแผนการผนึกพันธมิตรออคัสเริ่มเปิดดินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมสหรัฐร่วมซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่กับออสเตรเลียแม้จะจัดซ้อมรบทุก2ปีแต่ปีนี้พิเศษมีอังกฤษญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกด้วยซึ่งอังกฤษก็คือ1ใน3พันธมิตรออคัสส่วนญี่ปุ่นคือ1ในพันธมิตรคอร์ส
และเป็นฐานทัพจอดเรือรบของทั้งสหรัฐและอังกฤษอยู่ในเวลานี้ขณะเดียวกันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2514สหรัฐส่งลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือน3ชาติอาเซียนสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์จบดีลเพียงชาติเดียวคือฟิลิปปินส์ลงนามสัญญาเยี่ยมเยือนเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพได้และปลายเดือนสิงหาคมนางกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐลองทัพใหญ่มาเทียบเชิญชาติอาเซียนอีกครั้งแต่ดูเหมือนไม่เป็นตามคาดช่วงเวลานั้นสหรัฐและชาติพันธมิตรปฏิบัติภารกิจแห่งมวลมนุษยชาติในอัฟกานิสถานที่กลายเป็นสมรภูมิจบไม่สวยตามแผนโรดแมปของสหรัฐที่วางไทม์ไลน์ไว้มาเป็นอย่างดีในที่สุด15กันยายน2514พันธมิตรความมั่นคงใหม่ก็เปิดตัวดีนออคัส3ชาติไตรภาคีเขย่าชาติมหาอำนาจอย่างจีนอาเซียนและชาติยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสให้ต้องตื่นตะลึงไปพร้อมกัน A new enhanced trilateral security partnership between Australia, the United Kingdom and the United States. We're boosting our shared agenda. We want to build back the world together with you. ล่าสุดโบอิ้งบริษัทผลิตอากาศยานยักษ์ใหญ่แห่งเมืองชิคาโกของสหรัฐอเมริกาประกาศแผนตั้งโรงงานผลิตโดรนกองทัพรูปแบบใหม่ในรัฐควีนแลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียโดยตัดสินใจเลือกเมืองทูวูมบาในรัฐควีนแลนด์เป็นที่ตั้งของโรงงานประกอบชิ้นส่วนขั้นตอนสุดท้ายโดยโดนรบไล้คนขับ Royal Wingman ทดสอบการบินครั้งแรกเสร็จสิ้นเมื่อช่วงต้นปี2514ซึ่งปฏิบัติการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควบคู่กับอากาศยานที่มีคนขับนับเป็นโดนรบรุ่นแรกที่ออกแบบและพัฒนาในออสเตรเลียคาดว่าโครงการผลิตโดนรบRoyal Wingman จะสร้างงานกว่า300ตำแหน่งในระหว่างการก่อสร้างโรงงานและ70ตำแหน่งสำหรับขั้นตอนการผลิตซึ่งเป็นการประกาศตั้งโรงงานขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังพันธมิตรใหม่ด้านความมั่นคงออคัสเปิดตัวโดยสหรัฐจะจัดสรรเทคโนโลยีสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียส่งผลให้เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก This campaign of Democratic Partnersไม่เท่านั้นสหรัฐยังเดินหน้าจัดการประชุมจตุรมิตร4ชาติพันธมิตรกลุ่มคอร์ดนำโดยสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียขึ้นที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในวันที่24กันยายน2514ท่ามกลางสายตาของผู้นำทั่วโลกที่กำลังจดจ่ออยู่กับการประชุม UNGA ซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐเช่นกันในเวลานี้ We need to act nowThe Court ก่อกำเนิดจากการที่ญี่ปุ่นประสานความร่วมมือกับสหรัฐออสเตรเลียและอินเดียเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในปี2547หลังจากนั้นปี2550นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นต้องการความร่วมมือกับชาติพันธมิตรในการรับมือกับจีนสร้างความร่วมมือระหว่างพื้นที่2มหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกจนกลายเป็นที่มาของแนวความคิดว่าด้วยอินโดแปซิฟิกเดอะคอร์ดช่วงแรกไม่ได้รับความสนใจจากสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามากระทั่งถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียเนื่องจากทั้ง4ประเทศต่างเผชิญกับการขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วของจีนทำให้เดอะคอร์ดฟื้นคืนชีพอีกครั้งการประชุมเดอะคอร์ดเมื่อเดือนตุลาคม2513ส่งผลให้อินเดียตัดสินใจให้ออสเตรเลียเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลภายใต้ชื่อมาลาบาเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2513เดิมเป็นการซ้อมรบแบบไตรภาคีระหว่างอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นและยุคสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐกลับมากระตือรือร้นในเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นอย่างมากนี่คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของสหรัฐจับมือกับพันธมิตร2กลุ่มคือออคัสและกลุ่มคอร์ดเป็นชาติมหามิตรพร้อมรุมจีนในสมรภูมิอินโดแปซิฟิกเมื่อมานับดูทั้ง2กลุ่มรวมกันแล้วประกอบด้วย5ชาติคือสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียที่อยู่ทั้ง2กลุ่มคือออคัสและกลุ่มคอร์ดซึ่งถือเป็นพันธมิตรครอบคลุมยุทธศาสตร์แห่งอนาคตตามที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศไว้ในเวที UNGA is bound up in others succeeding as well to deliver for our own people
must also engage deeply with the rest of the world.